มดยุคกันแล้วกับการโดนถามเรื่องเรียนจบแล้วเมื่อไหร่จะได้งานเพราะที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเรียนจบแล้วมีงานรอทันทีเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าต่างกับที่อื่นยังไงที่นี่เน้นปฏิบัติวิชาการก็อัดแน่นวิชาปฏิบัติก็จัดเต็มแถววิ่งก็เรียนได้ค่ะเขามีปรับพื้นฐานให้ก่อนเรียนด้วยนะครับหนูไม่มีความรู้อะไรเลยก็สามารถเรียนได้ครับก็มีเครื่องมือครบครันนะครับตามมาตรฐานของโตโยต้าเลยครับเรียนที่นี่แค่2ปีจบไปก็ทำงานได้เลยค่ะแถมมีมหาลัยรองรับหรือเราจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นที่นี่ก็ช่วยเราได้ค่ะแอมบอกเรียนจบที่นี่มีใบรับรองสำหรับทำงานด้วยนะครับมีสาขาให้เรียนเยอะเปล่าเรียนหนักไหมสาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะค่ะเรียนพวกงานซ่อมด้วยสื่อการเรียนรู้ทีม GP ค่ะสาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีนะครับเราก็เน้นซ่อมตัวถังเคาะแล้วก็พ่นสีรถยนต์ครับสาขาธุรกิจบริการยานยนต์เราจะเรียนขั้นตอนการบริการหลังการขายการบริหารคลังสินค้าแต่งานเช็คระยะเราก็ทำได้นะคะเรียนเกี่ยวกับโตโยต้าแบบนี้แล้วใครเป็นคนสอนล่ะผมศิษย์เก่ารุ่นที่6ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขางานเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะครับอาจารย์เคยร่วมงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้านะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาธุรกิจการบริการยานยนต์ค่ะผมเป็นอาจารย์ประจำสาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์มีประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้วครับและเรียนที่นี่ต้องอยู่ประจำจริงหรอเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะที่นี่ทุกคนต้องอยู่ประจำกันค่ะดูแบบประจำก็ดีนะคะไม่ต้องเดินทางรู้สึกปลอดภัยดีด้วยว่างๆพวกเราก็เตะบอลเข้าฟิตเนสเล่นยิมตีแบดดูหนังแบบแมนๆคุยกันเลยครับเรียนเฉพาะเจาะจงแบบนี้จบไปทำงานอะไรได้บ้างก็เยอะนะคะพนักงานซ่อมรถพนักงานซ่อมตัวถังและสีพนักงานอะไหล่พนักงานรับรถหรือทำงานโรงงานก็ได้ค่ะแล้วจบไปได้ทำงานโตโยต้าจริงไหมก็ลองมาสมัครดูสิครับใช่ค่ะที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเรากำลังรับสมัครผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับปวส.ในปีการศึกษาหน้าและมาเป็นครอบครัวโตโยต้าไปด้วยกันนะคะ